รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสามีเธอเขาจะรักเธอได้ยังไงความเป็นแม่สีเรือนเธอก็ไม่มีถึงหนูจะทำอะไรไม่เป็นนะคะสามีก็ยังรักหนูดีกว่าคนบางคนทำเป็นแล้วไม่มีแฟนนะคะอาจารย์เสร็จแล้วก็เลยไปเจอกันที่แบบไปนัดเจอกันไปต่างจังหวัดมาค่ะได้เลยวันนั้นไม่รู้นะว่าวันนี้จะมีโอกาสพูดทันคุณหรือเปล่าผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้พูดจาน้ำไหลไฟดับอู้ยพูดไม่รู้คิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ชิวๆอ่ะนะคะก็แค่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะก็สนุกสนานไปเรื่อยๆค่ะมีสามีเที่ยวเนี้ยอายุน้อยกว่าตัวเองตั้ง30ปีขอโทษนะอยู่กันมาตั้งหลายปียังไม่เคยพามาไหว้ยังไม่พามารู้จักเลยคือเราเจอเอ๊น่ะอาจารย์ไม่ได้อยากเจอเอ๊ค่ะอาจารย์เจอผู้ของเอ๊นะคะอาจารย์ค่ะมาปั๊บเนี่ยท่านจะทักเราก่อนไหมค่ะอาจารย์ทักผู้ก่อนแล้วว่าผู้ไม่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สงสัยกันนะว่าสร้างข่าวหรือเปล่าโอ๊ยอายุขนาดนี้เลิกสร้างกระแสเถอะค่ะเดี๋ยวก็ได้รู้กันตั้งหน้าตั้งตาตอบให้จริงแล้วกันตอบพลาดปุ๊บแล้วก็โป๊ะนะคิดว่ากลัวเหรอกลัวหรอกอาจารย์ถามจริงเหรอตื่นยังคะตื่นแล้วคุณนอนปะเอ๊ะไม่เอานะเอ๊ะไม่สมควรทำอย่างนี้กับแม่นะนี่มันชุดฮิปฮอปนะลูกให้คนอื่นมาหอบไปถามนะมีความสุขถามหน่อยซีไม่เจอนานเลยนะค่ะคนล่าสุดชื่ออะไรนะไอ้ฟ้าพูดคนล่าสุดพูดอย่างกับหนูเป็นคนแบบมันมีหลายผัวงั้นแหละจ้าเอ้าแล้วเป็นไงบ้างถามหน่อยซีคนไหนแล้วพูดถึงใครบ้างคนไหนก็ชอบระหว่างของจริงกับแบบทอมอะมันคนละฟิลอะทอมมันคือความสุขเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนเพื่อนและเพศเดียวกันเขาจะเอาใจเก่งดูแลเก่งเอาใจนุ่งนิ่งมันจะรู้เรื่องกันมากกว่าผู้ชายมันก็แบบก็เด็ดอะนะอาจารย์อาจารย์ว่าเด็ดมั้ยล่ะแม่ไม่รู้แม่ลืมแล้วเรื่องแบบนี้นานมากแม่อายุเยอะแล้วนะลูกเดี๋ยวก่อนถามก่อนแล้วคนในชื่อฟลองเฟิงอะไรเนี่ยอายุเธอมากกว่าเขากี่ปีมากกว่า31ปีไม่รู้ทำไมล่ะมันเด็กขนาดนั้นหนูทำลงเหรอลูกอิจฉาสิเนี่ยหน้าตาไม่ใช่แม่ทึ่งในความสามารถของลูกสาวจะเริ่มยังไงลูกเริ่มจะบอกจริงๆแล้วอ่ะเปิดโมเดลลิ่งแล้วเราอ่ะอยากจะไปหาเด็กคนนึงมาถ่ายโฆษณาแล้วมันตรงคาแรคเตอร์คือสูง180อัพหน้าตี๋ๆไม่ต้องพูดมากไม่อยากพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินดูเขาเดินแบบเราแอบจ้องเขาเสร็จแล้วก็แอบตามจีบเขาอุ๊ยเหรอจริงๆโอ๊ยตายแล้วไก่แก่แม่ปลาโอ๊ยแน่นอนตามจีบประมาณเกือบ 8-9 เดือนเขามาเจอเราปั๊บเขามองหน้าเราเสร็จสวัสดีครับพี่แล้วก็เรียกพี่วันแรกโอ้โหเขาเรียกแกแม่เปล่าไม่แม่เราเรียกพี่ดูหน้าซะก่อนอาจารย์ดูหน้าหนูเด็กกว่าอาจารย์อีกนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเสร็จแล้วก็เลยไปเจอกันที่แบบไปนัดเจอกันไปต่างจังหวัดทีนี้ก่อนที่เขาเจอเราอ่ะไปต่างจังหวัดนี่คือไปจังหวัดอะไรไปพัทยากันเสร็จจะเล่าให้ฟังเขาเจอหน้าไอ้ปั๊บรู้จักพี่ไหมคะพี่ชุติมาลายนาชุติมาลายนาเขาก็งงๆเสร็จเขาไม่รู้จักเด็กรุ่นใหม่ๆมันก็ไม่รู้จักนางงามรุ่นย่ารุ่นยายทั้งนั้นแหละได้คืนบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะแล้วก็วันนั้นไปตกลงเข้ามางานวันเกิดมาค่ะได้เลยวันนั้นไม่ได้ถ้ารู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วมาต่างจังหวัดแล้วจะให้มีอะไรกันไม่ใช่เราแล้วนะสมัยนี้มันมีอะไรมันมีคลิปถูกปะถอดเสื้อผ้าโทรศัพท์ผ้าเมาข้าวไม่ได้อาจารย์คะหนูไม่ใช่แบบนั้นมารวบรัดขนาดนั้นอาจารย์เราก็ของฉันนะเดินเข้าห้องมาน้องแต่โทรศัพท์กับเสื้อผ้าไว้ข้างนอกหมดเลยนะฉันห้ามเอาอะไรเข้ามาเลยไม่ได้จะมาถือโทรศัพท์แล้วก็วางหัวเตียงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วทุกวันนี้มีไหมไม่มีก็เลยหาไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ไงโอเคจะมีคนมาจีบแฟนหนูไหมล่ะเขาก็นึกว่าเดินกับแม่อย่างเงี้ยจะรู้อารู้ว่ามากับแม่เหรอพี่อะไรเงี้ยแล้วเถอะนะบางคนนึกว่ามากับป้าก็มีทำอย่างนี้ทำไม่ตอบเลยมั้ยไม่แฟนหนูก็จะเป็นอย่างนี้เลยสมมติว่านี่หลานเหรอแฟนก็มองหน้าไม่ใช่ครับแล้วล่ะแฟนก็มากอดเงี้ยแฟนผมครับนี่มันอยู่เป็นเนาะเขาแม่เขาอายุมากกว่าเธอไหมแม่เขา45 46อายุน้อยกว่าเธออีกแล้วใครไหว้ใครก่อนนะเอาแม่เขาไหว้เราก่อนแล้วแม่เขาเจอเธอเขาเรียกเธอว่ายังไงพี่เอทำไมอาจารย์แต่เป็นลูกสะใภ้นะจะมาพี่ได้ยังไงล่ะอ้าวก็เป็นพี่เองเขาเรียกว่าอะไรว่าลำดับสับแสงในครอบครัวพังพี่หน้าหมดเลยอ่ะพ่อก็เรียกพี่แม่เรียกพี่แต่แฟนเรียกไอ้ว่าพี่รัก
ตามรักอ่ะมึงมิ้งมึงไม่เคยคิดเลยเธอจะได้โมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยสามีเธอก็จะรักเธอได้ยังไงความเป็นแม่สีเรือนเธอก็ไม่มีถึงหนูจะทำอะไรไม่เป็นนะคะสามีก็ยังรักหนูดีกว่าคนบางคนทำเป็นแล้วไม่มีแฟนนะคะอาจารย์เอไม่ได้หมายถึงแม่ใช่ไหมลูกไม่รู้สิคะแค่สายตาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอแม่คิดถึงแม่เองนะวันนี้เธอ52อีก8ปีเธอ60 60แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังแค่20กว่าตายตายเขาจะกล้าพาไปไหนกับแกแกคงแก่เหี่ยวห้อยว่าย่อนอยู่ทั้งตัวอาจารย์ look at me 52แล้วยังเต็มขนาดนี้ปีหน้าอาจจะเหี่ยวย่อนอาจารย์ไหนดูมือสิไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแล้วอาจารย์ดูตัวเองดีกว่าก่อนพูดอะอาจารย์กลับบ้านนะหนูนวดหน้าอกเองนี่จานทำอย่างนี้เห็นไหมทำอะไรบริหารหน้าอกให้ตั้งนี่เห็นไหมอุ้ยนี่นะพูดตายละกับเพื่อนมาถึงตรงนี้เลยอ่ะมันจะตั้งวัดดูได้ค่ะแม่ตายแล้วถ้าเกิดทำมากขึ้นไปนมไม่ปูเต็มทางเหรอไม่ๆทำให้มันเฟิร์มให้มันตั้งให้มันกระชับให้มันกลมให้มันไม่เหี่ยวให้มันไม่ย้อยลงไปข้างล่างแม่อยากพิสูจน์อ่ะว่าหนูจะรักและหลงสามีจริงหรือเปล่าไม่หลงอ่ะรักแต่ไม่หลงแต่ฉันมีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากจะแนะนำเพื่อเป็นการพิสูจน์เพื่ออาจจะเปลี่ยนสามีก็ได้นะไม่ไม่ทางไม่ได้หรอกค่ะมือมันต้องมาจับกันน้องคะคุ้มยังไงนะคะแบบอย่างเงี้ยแต่สนิทช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันขั้นแรกใส่กะทิสำเร็จรูปส่วนที่1ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้ค่ะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นตราโกกิลงอ่างผสมเติมกะทิส่วนที่2คนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นแป้งสีขาวและส่วนที่2ผสมกับน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีฟ้าเตรียมไว้ใส่พิมพ์รูปดอกไม้ในรังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งสีฟ้าลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีแล้วเปิดฝาตักแป้งสีขาวลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีทำเช่นเดิมสลับสีกันจนได้จำนวนชั้นตามต้องการแล้วปิดไฟจัดขนมชั้นอัญชันลงจานตกแต่งด้วยอัญชันสดพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราปื่นไข้วิธีทำไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่เริ่มด้วยใส่ Walls ผงกะหรี่ตราปื่นไข้น้ำมันน้ำพริกเผาไข่ไก่พริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ลงผัดจนหอมใหญ่สุกจากนั้นใส่มันฝรั่งลวกสุกแครอทลวกผัดให้เข้ากันใส่เครื่องปรุงที่ผสมไว้ลงผัดให้เข้ากันดีตามด้วยเนื้อปูนึ่งเติมน้ำและแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมแห้งใส่ต้นหอมซอยปิดไฟผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นวิธีทำขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่ใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มน้ำเย็นและนมข้นจืดนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีปิดเครื่องค่ะแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกให้ริมบางตรงกลางหนาใส่ไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หุ้มแป้งโดให้มิดวางลงในพิมพ์แล้วพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบถ่ายด้วยเนยสดชนิดเค็มแล้วจัดใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอผงกะหรี่ตราปื่นไข้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี